แล้วซานิก็ผ่านมันมาได้อย่างดีจนคนไม่รู้ว่ามันเกิดโดยที่ไม่ต้องมีคำออกตัวหรือแก้ตัวใดๆคือถ้ามันจะมีคำออกตัวคำแก้ตัวมันก็คือหมายความว่ามันต้องร้องไม่ดีหนูว่าไม่กล้าบอกว่าหนูกลัวว่าพี่ต้อมอ่ะเขาจะเสียใจคือด้วยความที่เขามาคอยดูแลหนูตลอดเวลาแล้วหนูก็แบบเต้นเยอะอยู่ข้างหลังเนี้ยหนูก็กลัวว่าหนูถ้าหนูพูดว่าเอียดับเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดพี่ต้อมเลยมันเป็นความผิดหนูเองคือหนูแบบทำจนมันหลุดเองอะด้วยความที่ใช่ค่ะหรือโดนสวิตช์ใช่มันเกิดจากเออใช่คือมันหลายอย่างแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความผิดพี่เขาเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นตรงนั้นแล้วหนูไม่จำเป็นต้องบอกใครก็ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อหนูผ่านแล้วต่อให้คอมเมนเตอร์จะพูดว่าหนูเพี้ยนหรือหนูอะไรหนูจะต้องเก็บมันมาคิดเองว่าต่อไปหนูไม่ควรที่จะไม่ดูแลของแบบนี้หรือว่าหนูไม่ควรที่จะเต้นเยอะจนไม่ใส่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าหนูขึ้นอารมณ์เราเชียร์เพื่อนอุ้ยมันมากเลยพอเราเดินก้าวออกปั๊บหายอะไรเงี้ยหลุดเลยหนูก็โอ้โหคอนเสิร์ตมันแล้วมันดันแน่นมากพอหนูจะให้พี่เขาแก้หนูก็เกรงใจเขาหนูก็แล้วคือมันหลังแล้วค่ะหนูก็เลยเออให้มันไปได้ดีกว่าแต่ถ้ามันจะเกิดอีกหมายถึงว่าอะไรก็แก้ไขได้ก็ทำนะเพื่อที่เราจะได้แบบเต็มศักยภาพของเราก็คงไม่มีอะไรที่คุยกันต่อจะพยายามกลับมาเออนอกจากบอกว่าบางทีอ่ะเราเปลี่ยนแต่เราไม่รู้ตัวแต่พอมีคนอื่นมาพูดปุ๊บเราก็จะพยายามหาเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ซึ่งบางทีแบบมันอาจจะต้องคิดหน่อยใช้เวลาคิดอีกนิดนึงว่าเหตุผลที่เรามีกับมุมมองของเขาเนี่ยมันไปในเรื่องเดียวกันไหมมันสัมผัสกันหรือเปล่าเนาะอยากให้ช่วยน้องๆได้มากกว่านี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันยังมีคำว่าอิกขโมยซีนอะไรเงี้ยกูอยากให้มันลืมไปละทิ้งไปเถอะมันไม่มีหรอกจริงๆใครอยากขโมยซีนมันก็จะดูน่ารำคาญอ่ะใช่ไหมมันก็เหมือนการฆ่าตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเกรงซะจนแบบมีข้อจำกัดกับตัวเองเยอะเกินไปอ่ะอยู่ให้มีความสุขอยู่ให้รู้จักทุกคนอยู่ให้เผื่อแผ่ความรู้แรงบันดาลใจความสุขความเมตตาความจริงใจให้กับทุกคนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งน้องทั้งพี่อะไรเงี้ยมันก็จะดีแล้วหนูไม่ใช่คนนิสัยไม่ดีหนูไม่ใช่คนขี้เกียจหนูไม่ใช่คนที่อยากเข้ามาพอได้เข้าแล้วก็พอไม่ใช่อ่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะแบบ ลืมไปบ้างหรือแวะไปอีกที่หนึ่งบ้างมันก็อาจจะช้าในสายตาคนอื่นที่เขาคาดหวังในตัวหนูคณะกรรมการที่เลือกหนูเข้ามาเขาก็นั่งอยู่กับทุกคลาสนี่แหละมีครูปุ้มครูปอยก็อยู่ใช่ไหมทางนี้ก็มีครูเป็ดครูก็เหมือนตัวแทนของ acting อ่ะมันดูชิลไปมันไม่ชิลไปหรอกมันเหมือนแบบมันเหมือนเด็กเข้ามาแล้วมันก็มาเจออะไรหลายๆอย่างมันก็ลืมไปหรือว่ามันก็ไปทะเลถลายแวะเล่นนู่นเล่นนี่บ้างซึ่งเหตุผลของหนูมันอาจจะไม่ใช่แต่ว่าลองคิดดูว่าแบบไม่จำเป็นที่ต้องมาหักล้างทุกข้อหาที่คนอื่นเขาพูดก็ได้เพียงแต่ว่าเฮ้ยเขามองเราแบบเนี้ยแสดงว่ามันต้องมีสัญญาณอะไรหรือมีลักษณะอะไรบางอย่างนะที่ทำให้เขาคิดแบบนี้ได้แล้วถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงแต่เราสามารถทำอะไรที่มันแบบดีหรือทดแทนหรือทำให้เขาเข้าใจเราถูกขึ้นถ้าเขาจะเกลียดเราสมมุติไม่ใช่ครูนะไม่ใช่ครูถ้าสมมุติคนดูหรือมีใครสักคนจะเกลียดเราก็ควรจะเกลียดเราที่เราแบบไม่ดีจริงๆไม่ใช่เราเป็นคนดีแล้วเขามาเกลียดเราเข้าใจไหมแล้วเราเป็นคนดีแล้วดันทำอะไรให้เขาเกลียดได้ไงแบบให้เขาเข้าใจผิดว่าเราไม่ดีอ่ะมันประหลาดอ่ะโลจิกมันประหลาดดังนั้นก็ยังเชื่อมั่นในตัวลูกศิษย์ทุกคนนะว่าครูเลือกไม่ผิดเพ
ียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ได้สนใจในสิ่งที่ควรสนใจหรือไปสนใจในสิ่งที่มันยังไม่ควรสนใจมันก็เลยทำให้ดูว่าเอ๊ะเรายังคึกคักเหมือนเดิมไหมยังอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองคิดเหมือนตอนมาออดิชั่นหรือเปล่าพอทุกรุ่นแหละมันก็เป็นอย่างเงี้ยตอนอยากเข้ามันก็เข้ามันก็ทำเต็มที่พอเข้ามาแล้วปุ๊บบางคนมันก็แบบหย่อนไปอะไรเงี้ยแต่รุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ดีนะครูเป็นครูใหญ่ที่อย่างที่บอกเมื่อวานว่าแบบเฮ้ยครูไม่มีเรื่องหนักใจอะไรเลยอ่ะมันอยู่กันดีไม่มีปัญหาเลยทีนี้พอมันไม่มีปัญหามันราบเรียบเกินไปไงพอมีเรื่องเล็กมานิดนึงเนี่ยขอทำหน้าที่ขอเฮียโชว์ออฟหน่อยไม่ได้พูดแต่บอกว่าห้องนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ถูกใช้ก็เลือกคนขึ้นมาใช้หน่อยเด็กๆอาจจะตกใจเอ๊ะสองคนนี้ทำอะไรว่าโดนเรียกไปด่าเปล่าวะอะไรเงี้ยที่จริงมันเป็นเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องแค่บอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนไปนะลองตั้งใจใหม่ลองโฟกัสดูซิแค่นี้เองแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือบางรุ่นเนี่ยพอเด็กเข้ามาจริงพอได้มารู้จักตัวตนที่แท้จริงรู้สึกเสียใจเหมือนกันที่เลือกเขาเข้ามาบางทีแบบเหมือนเขาโฟกัสอยู่ที่ว่าเข้ามาเป็น AF แล้วมันก็จะมีงานมีเงินมันก็จะดังมันก็จะมีแฟนคลับแต่มันไม่ได้แสดงความรู้สึกว่าเข้ามาแล้วอยากเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็จะพัฒนาตนเองเป้าหมายอยู่ที่การทำให้ตัวเองเป็นมืออาชีพไม่ใช่เป้าหมายว่าได้เข้ามายืนตรงนี้แล้วยังไงก็มีงานหรือยังไงก็ดังเพราะครูจะบอกเลยว่าพอจบซีซั่นไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทุกคนนะแล้วบางคนเนี่ยถ้าจะอยู่นานๆจริงๆมันก็ต้องมาจากการพัฒนาตนเองมาจากสิ่งที่เขาเห็นในบ้านสิ่งที่เขาจะประทับใจแล้วชื่นชอบก็จะมีงานต่อเยอะแต่ถ้าคนไหนเริ่มส่อแววว่าทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วมีปัญหามันไม่ตั้งใจจริงมันไม่ตรงเวลามันไม่รับผิดชอบมันไม่มีระเบียบวินัยมันไม่ขยันมันไม่รู้หน้าที่เนี่ยถึงแม้ว่าแบบคนจะชอบเยอะแต่หนทางมันไม่ไกลไงแฟนคลับอ่ะมันเกิดได้มันก็หายได้มีคนอื่นใหม่ๆเข้ามาเขาก็ชอบคนอื่นเขาก็อาจจะไปแต่สิ่งที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดมันคือความสามารถแล้วทุนของทุกคนที่มีตอนนี้ณวันนี้มันจะออกไปเป็นมืออาชีพได้สักกี่วันมันยังไม่พอหรอกแม้แต่เด็ก AF เองที่เก่งๆเรียนจบไป3เดือนออกไปปุ๊บก็ยังต้องไปลงเรื่องเฉพาะทางอีกก็ต้องไปเรียนต่ออีกเพราะนั้นตรงนี้ถ้าตรงไหนมันจะทำให้เราพัฒนาขึ้นได้ทั้งสติปัญญาอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าความเป็นศิลปินอย่างเดียวนะความเป็นคนดีความเป็นพี่ความโตความมีน้ำใจเราจะพยายามสอนให้เราเป็นแบบนี้เราจะพยายามปลูกฝังความคิดของศิลปินให้เข้าไปแล้วรู้หน้าที่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วมันจะต่อยอดไปได้แล้วครูก็ไม่อยากให้แบบรายการนี้คนดูเยอะนะทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งผู้จัดละครทั้งผู้กำกับทั้งคนเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากได้วัตถุดิบที่มันใหม่ๆสดๆที่มันเพิ่งเกิดแต่ว่ามันมีคนชอบอยู่แล้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ต้องมาสร้างใหม่ไม่ใช่เป็นโนบอดี้ที่แบบใครก็ไม่รู้จักอย่างเงี้ยก็อยากให้เขามองเราให้เห็นชัดๆมองให้เห็นเนื้อแท้ของเราเขาจะชอบเราเขาจะไม่ชอบเราก็น่าจะจากการที่เขากลั่นกรองแล้วไม่ใช่จากการที่เขาเข้าใจอะไรผิดๆหรือเขามาสรุปเราจากแค่สิ่งที่เขาเห็นใช่ป่ะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปบอกเขาหรอกว่าหนูเจ็บหนูมีประเด็นมาจากนอกบ้านหนูรู้สึกอย่างนู้นอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยหรือแบบถ้าครูจะมองว่าไม่ตั้งใจบางทีครูก็ไม่คิดหรอกว่าเฮ้ยซานิมันเศร้ามากว่ะมันต้องเข้าใจมันว่ะต้องให้เวลากับเขาหน่อยหรืออะไรเงี้ยเนาะโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็ฮะจริงเหรอเศร้าได้เศร้าได้ไม่หนูเป็นคนอย่างเงี้ยถ้าหนูทุกที่หนูไม่ได้พูดไง